วัสดีครับพบกับบอยทีซีเช่นเคยวันนี้เราจะมาชิมทุเรียนจันทบุรีครับแต่ว่ามาซื้อที่อำเภอหล่มสักครับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ครับดูเนื้อโหใหญ่มากครับดูดิใหญ่เท่าหน้าแอดมินบอยเลยเราจะให้ดูเนื้อเนื้อมันจะกรอบนอกครับแล้วก็นุ่มนุ่มข้างในเนี่ยครับเราจะให้ดูเม็ดเนี่ยครับเม็ดนิดเดียวโอ้โหสุดยอดไหมล่ะครับอันนี้ไอ้มินบอยเลือกเองเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมดูสิทุเรียนจันทบุรีจะเป็นอย่างไรคนลมสักครับไปรับมาจากที่เมืองจันเลยมาครับว้าวโอ้โหโคตรสุดจัดประหลาดบอครับรสชาติแบบกรอบนอกนุ่มในครับผมหวานมันทุเรียนเมืองจันทร์สมกับเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องผลไม้จริงๆครับจันทบุรีขออีกสักคำสินี่นะครับกรอบสยองอร่อยสุดๆครับว้าวจะบอกวิธีเลือกทุเรียนครับผมก็เคาะดูครับเสียงมันจะดังโป่งๆครับผมถ้าเสียงปังปังนี่ก็คือยังไม่สุกครับอันนี้แอมินบอยเคาะดูมันจะโป่งนิดนึงแล้วก็ดูที่หนามมันด้วยครับถ้าหนามห่างเปลือกมันจะหนาถ้าน้ำมันทีนะครับเปลือกมันจะบางแล้วก็มันจะได้นะครับได้เนื้อทุเรียนเยอะครับผมโอ้สมกับเป็นนักบริโภคทุเรียนอีกสักคำสิคุณผู้ชมสุดยอดโอเคครับลาไปก่อนกับทุเรียนเมืองจันทร์เดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านครับผมเจอกันจุ๊บจุ๊บ